แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับว่าประเด็นเรื่องกุลคแมร์กับมวยไทยเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่ดุเดือดอย่างมากในโลกออนไลน์ทำให้คนทั้ง2ประเทศนะครับโต้กันไปโต้กันมาครับโดยเฉพาะล่าสุดดาว TikTok ของทางกัมพูชาหรือว่าทางเขมรนะครับบุคคลคนนึงเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลครับเป็นดาว TikTok มีการอัดคลิปนะบอกว่ามีหลายชาติที่เขาอยากจะร่วมแข่ง4เกมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพอยากจะได้เหรียญใครที่ไม่อยากร่วมก็ไม่ต้องมาร่วมนี่ครับบอกว่าไทยไม่ร่วม4เกมเนี่ยก็ไม่ตายหรอกชาติอื่นเขาอยากมาแข่งกันเยอะแยะล่าสุดครับมีการเข้าไปคอมเมนต์ในเพจ Facebook ของพี่ยุทธหรือว่าคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะครับนี่ครับหลายคนบอกปั่นมากนะครับเนี่ยครับเริ่มจากกรณีที่ TikTok ชาวกัมพูชารายหนึ่งนะครับที่เขามีการไลฟ์สดนะพูดภาษาไทยถึงประเด็นการส่งนักกีฬามาแข่งขันแล้วก็กีฬาอีกหลายประเภทเขาเตรียมตัวเพื่อที่จะมาได้เหรียญทองครับแล้วก็เอาเหรียญทองในกลับประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงตลอดชีวิตแต่ที่แน่ๆครับเขาอยากได้เหรียญทองเป็นเกียรติยศสำหรับคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมปรากฏว่าหลังจากที่คลิปนี้มันเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับสื่อหลายสื่อเขาก็เอามานำเสนอกันนะบอกว่าเนี่ยดาว TikTok ของเขมรเนี่ยออกมาบอกเนี่ยไทยไม่มาเข้าร่วมไม่มาแข่งเนี่ยก็ไม่ตายหรอกหลายชาติที่เขาต้องการที่จะร่วมมีเยอะหลายสื่อก็เสนอแบบนี้ครับปรากฏว่าทางเรื่องราวเช้านี้ครับคือรายการของพี่สรยุทธทางช่อง3เนี่ยก็รายงานข่าวประเด็นนี้ลง TikTok ไปปรากฏว่าผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับเขาก็โพสต์คลิปอ้างประเทศใดเป็นเจ้าภาพมีสิทธิ์บรรจุกีฬาของชาติตัวเองได้1อย่างปรากฏว่าบอกว่าไทยเนี่ยไม่ร่วมแข่ง4เกมก็ไม่ตายหรอกปรากฏว่าก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมครับก็คือดาว TikTok รายนี้เนี่ยมาคอมเมนต์ในเพจก็คือใน TikTok ของเรื่องราวเช้านี้เขานะครับบอกมีใจความพิมพ์เป็นภาษาเขมรนะครับแต่สรุปแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วเอามาเล่าใหม่นี่ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเก่าแล้วเอามาเล่าใหม่ทำไมนี่ก็เดี๋ยวคงต้องติดตามต่อครับประเด็นเรื่องกุลคแมร์กับมวยไทยยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่องจริงๆครับ